ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากดูเหมือนกันค่ะค่ะส่วนตัวคุณอัปเดตแฟชั่นยังไงก็หนูน่าจะไปตามคิวตัวเองมากที่สุดนะคะเพราะหนูรู้สึกว่าบางเทรนด์ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าการแบบสร้างเทรนด์เองเป็นสิ่งที่แบบเหมาะกับเรามากกว่าแล้วเราชอบสายแฟชั่นก็ชอบนะคะเป็นคนชอบติดตามแบบว่าแฟชั่นอยู่แล้ววงการแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบดูแฟชั่นโชว์มากๆค่ะงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องมาให้ได้ค่ะรีบร้องเพลงกับอันนี้คือมาแมทช์กันยังไงหรือว่าชวนกันไหมใช่ก็คลิปที่ร้องเพลงกับอาอุ๋มก็คือเหมือนอาอุ๋มชวนร้องเขาเพราะว่าหนูไปร้องเพลงขอจันกับพี่ตุ๊กที่งานนึงอะค่ะแล้วก็อาอุ๋มก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาร้องเพลงนี้เป็นแบบมาทำคัฟเวอร์กันค่ะก็เลยหนูก็เลยแบบจัดเซสชั่นอัดเลยปกติไม่ค่อยเห็นยาเขาร้องเพลงใช่ค่ะหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยดีทำคอนเทนต์แบบว่าหลากหลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเลยนะคะขอบคุณค่ะหนูก็ตอนแรกหนูแบบบอกว่าอุ้ยแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าเออแบบเหมือนตั้งเบสกับอาอุ่มไว้ว่าใครต้องเลี้ยงข้าวถ้าเกิดว่าใช่ค่ะยังไงนะก็คือเหมือนถ้าไม่ถึงยอดอะไรสักอย่างค่ะหนูต้องเลี้ยงยอดอะไรหรือยอดวิวยอดวิวค่ะยอดวิวคือยังไงคะเหมือนอาอุ่มเหมือนอลี่ต้องเลี้ยงข้าวค่ะจริงเหรอใช่อลี่ตั้งไว้เท่าไหร่หนูบอกว่าถ้าถึงหมื่นวิวหนูก็จะดีใจมากแล้วถ้าถึงหมื่นวิวอลี่จะเลี้ยงข้าวอ่ะถ้าถึงหมื่นวิวใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ถ้าเกินคือหนูเลี้ยงค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าอุ้ยน้อยกว่าหมื่นคือเกินแน่นอนก็เกินมาพอสมควรจะได้เลี้ยงอาหรือยังยังเลี้ยงค่ะแต่เดี๋ยวต้องนัดเลี้ยงข้าวค่ะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็แปลกแปลกตาดีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าสนุกดีแล้วหนูก็ได้แบบทำอะไรหลายๆอย่างด้วยจะมีโอกาสคนในครอบครัวคนอื่นไหมก็ป้าเพิ่งไปดูหนูถ่ายรายการร้องเพลงอยู่ค่ะก็หวังว่าจะได้ร้องเพลงด้วยกันคิวเขาก็แน่นค่ะซึ่งยังไม่เคยนะยังไม่เคยเลยค่ะชวนไปบ้างยังจริงๆก็ชวนไว้แล้วนะคะเคยชวนเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางทีคิวไม่เข้ากันหรือแบบเราแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะแม่ไหมแม่อุ้ยแม่นี่เขาแบบว่าคิวท้องมากเลยค่ะว่าเขาต้องดูแลหนูด้วยแหละแต่ว่าแม่ก็จะเป็นสายอุ้ยไม่เอาแม่ไม่อยากออกก็ไม่อยากเขาเก็บตัวคืออันนี้เหมือนเราไปแสดงโชว์ที่ต่างประเทศอ๋อใช่ค่ะไปจีนมาก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็คนที่เฉินตูน่ารักมากๆเขาแบบว่าให้ energy ที่ดีมากๆค่ะแล้วแบบเขาปี๊ดเชียร์เราตลอดเลยมันก็เลยทำให้หนูมีกำลังใจมากเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดใช่ค่ะใช่เป็นสเตจที่คนดูกี่หมื่นกี่แสนรู้ไหมอันนี้เหมือน20,000คนเยอะมากคนเยอะมากค่ะหนูก็ตกใจมากตอนแรกหนูคิดว่าไม่น่ามีใครมาดูเพราะว่าหนูเล่นค่อนข้างเร็วอะค่ะแต่ว่าเขาก็มากันหนูก็ดีใจมากเลยแต่แฟนๆก็แอบแซวว่าเซ็กซี่เหมือนกันไม่หรอไม่หนูใส่เสื้อกล้ามขาไม่สั้นเลยขาไม่สั้นเลยโชว์ไงโชว์ไงอุ้ยโชว์น้อยโชว์นิดเดียวเองค่ะเห็นแค่เซนติเมตรเดียวไม่มากไม่มากหนูว่าจะแบบเอ้ยฉีกลุกนี้ไม่ฉีกค่ะไม่ฉีกยังเป็นเด็ก2ขวบอยู่ค่ะแล้วก็เตะนะต้องแบบว่าเตรียมตัวให้เยอะกว่าเดิมไม่เยอะกว่าเดิมต้องเตรียมใช่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกสเตจก็อยากให้มันพิเศษทุกครั้งอะค่ะก็หวังว่ามันจะพิเศษสำหรับคนดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งหนูก็เลยแบบจะสนใจมากเรื่องการแต่งตัวหรือว่าโชว์เต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเริ่มไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันมีประเทศต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีไปต่างประเทศค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้หรือว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยก็มีค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามเห็นแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณจำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ขอ